สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติผมบัณฑิตสเปียนใจวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวปอและสถานีโทรทัศน์TNN 2ทั้งนี้เพื่อนำแนวคิดและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาวป .63 และนักศึกษา SML 2เพื่อที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปประเด็นที่นำเสนอในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพลังงานของประเทศไทยในชื่อหัวข้อทิศทางพลังงานไทยวิธีคิดแบบ Energy Reimagine นะครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาตินะครับได้รับเกียรตินะครับจากคุณอรรถพลเลิกพิบูล CEO ของปตท.นะครับสวัสดีนะครับคุณอรรถพลก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับที่สละเวลานะครับมาร่วมรายการคิดเพื่อชาติของเราในวันนี้นะครับก็อย่างที่เป็นที่ทราบกันนะครับว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดแบบนี้เราทุกคนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับทั้งในแง่ของสุขภาพทั้งในแง่ของธุรกิจนะครับทุกภาคส่วนก็เลยอยากจะชวนพี่โด่งนะครับขออนุญาตเรียกพี่โด่งว่าพี่โด่งมองผลกระทบนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดเนี่ยต่อภาคธุรกิจพลังงานนะครับมีกระทบกับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจเนี่ยอย่างไรนะครับขอบคุณครับตอนนี้สวัสดีนะครับคุณบัณฑิตพี่เอกนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ยินดีนะครับที่ได้มาร่วมรายการในวันนี้คำถามเรื่องผลกระทบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเป็นสไลด์นะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับผลกระทบของโควิดเอาเริ่มจากความต้องการการใช้ของน้ำมันโลกก่อนนะครับก็จะพบว่านะครับโควิดเนี่ยมันตั้งแต่ปีที่แล้วถูกไหมครับปีที่แล้วเนี่ยความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยลดลงถึงประมาณ 9% นะครับจากปี2019เนี่ย100ล้านบาร์เรลต่อวันนะฮะก็จะเหลือประมาณ92ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับแต่ว่าสถานการณ์พอมาเป็นนี้2021นะครับเราก็เห็นว่าหลายประเทศในโลกก็เริ่มฟื้นขึ้นมาเพราะนั้นไอ้ความต้องการใช้น้ำมันของโลกมันก็เริ่มกลับเข้ามานะครับมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ 6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับส่วนราคาก็เป็นไปตามความต้องการไปตามดีมานด์ซัพพลายนะครับราคาปีที่แล้วเนี่ยลดลงจากปีก่อนหน้าเนี่ยถึงประมาณ 34% นะครับเหลือแค่42เหรียญต่อบาร์เรลนะครับในขณะที่ปีนี้นะพอมันฟื้นตัวเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวราคาน้ำมันก็กลับเข้ามานะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนี่ประมาณ 59% นะครับเป็น67เหรียญต่อบาร์เรลนะครับอันนั้นก็คือสภาพของโลกที่มาดูบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยความต้องการใช้น้ำมันก็กระทบเหมือนกันนะครับอย่างปีนี้นะครับบ้านเราจะต่างกับโลกนิดนึงเพราะว่าปีนี้บ้านเรานี่เจอหนักกว่าปีที่แล้วถูกไหมนะครับเพราะนั้นความต้องการใช้ก็ยังลดลงอยู่นะครับอย่างตัวน้ำมันเบนซินเนี่ยก็ลดลงประมาณ 6% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับดีเซลลดลง 2% นะน้ำมันเครื่องบินก็ลดลงอย่างที่เราทราบนะยังไม่ได้บินกันเลยเนี่ยก็ลดลงประมาณ 50% นะครับทีเรามาดูราคามาดูเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับก๊าซธรรมชาติก็ความต้องการใช้ก็ลดลงเหมือนกันนะครับลดลงถึงประมาณ 8% อันนั้นก็เป็นสภาพที่บ้านเรานะโดยสรุปก็คือโลกเขาเริ่มฟื้นแล้วล่ะนะแต่บ้านเรานี่ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ก็คงต้องติดตามกันดูนะครับครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงมาเมื่อกี้คุณบัณฑิตถามถึงเรื่องผลกระทบแล้วก็แนวโน้มเรื่องราคาน้ำมันผมกำลังจะเรียนว่าโควิดเนี่ยน่าจะเป็นผลกระทบระยะสั้นแต่ว่าผลกระทบที่จะเจอกับเรื่องของพลังงานของโลกเนี่ยในระยะยาวเนี่ยปัจจัยมันมี2ปัจจัยหลักๆนะฮะก็คือเรื่องของเรารู้อยู่แล้วเรื่องความตระหนักถึงเรื่องสภาวะโลกร้อนอันที่1อันที่2เรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วนะครับมันก็จะมาถึงแนวโน้มของพลังงานในระยะยาวนะครับถ้าเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูนะครับลองดูผมใช้คำว่าให้จำง่ายๆผมใช้ว่า2โกนะโลกข้างหน้าเนี่ยนะในระยะยาวโกแรกคือโกกรีนนะโกที่2คือโกอิเล็กทริกนะโกกรีนก็อย่างที่ทราบนะครับโลกก็เผชิญเรื่องภาวะโลกร้อนแล้วก็ทุกคนก็ลุกขึ้นมาให้ความสำคัญในเรื่องของโลกร้อนเพราะนั้นภาคพลังงานก็จะโดนกระทบเหมือนกันเพราะเป็นตัวที่ปล่อยตัวก๊าซที่มีผลกับโลกร้อนเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับถ้าเราดูตัว
แนวโน้มการใช้พลังงานเราทราบว่าพลังงานทดแทนหรือที่เรียกว่า renewable เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ปล่อยตัวคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุดนะฮะกระทบกับภาวะโลกร้อนน้อยที่สุดเนี่ยเขามองว่าจากนี้ไปนะฮะตอนเนี้ยมันมีสัดส่วนในการเอามาใช้เป็นพลังงานอยู่แค่ 12% แต่ว่าภายในปี2040เนี่ยเขามองว่าจะขึ้นไปถึงประมาณเกือบ 40% นะครับอันนี้คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นจาก Go Green ส่วน Go Electric นะครับมันก็จริงๆหลักๆก็เกิดมาจากเทคโนโลยี disruption นะเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยให้การใช้พลังงานในภาคสุดท้ายเนี่ยใช้ด้วยไฟฟ้าเนี่ยมันสะดวกขึ้นเยอะนะครับเราจะได้ยินว่า prosumer นะครับผู้บริโภคที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองนะเหลือยังสามารถขายได้อีกนะผ่านระบบสมาร์ทกริดอะไรเอ่ยนะเราจะได้ยินคำว่ารถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรงนะอันนี้เกิดจากเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากต้นทุนต่ำลงเร็วมากแล้วก็สามารถวิ่งไปได้ไกลมากเพราะนั้นนี่เป็นเทรนด์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะครับของภาคพลังงานทั้งภาคนะครับก็คือโกลกรีนกับโกลเล็กทริกอย่างไรก็ตามนะครับผมแตะไว้นิดนึงว่าก่อนจะไปตรงนั้นในระยะยาวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงพลังงานเปลี่ยนถ่ายพลังงานปัจจุบันที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นปิโตรเลียมถูกไหมเป็นฟอสซิลถูกไหมฮะถ่านหินน้ำมันไฟฟ้านะครับแก๊สธรรมชาติโทษนะถ่านหินนะครับน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะตัวที่เป็นพลังงานช่วงเปลี่ยนถ่ายที่ยังมีการใช้ที่เยอะก็คือตัวก๊าซธรรมชาติเพราะก๊าซธรรมชาติเนี่ยจะเป็นตัวพลังงานฟอสซิลที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดอันนี้ขยายความนะให้เห็นกราฟให้เห็นนะครับกราฟซ้ายมือเนี่ยBP เนี่ยเดิมเนี่ยเขามองว่าตัวน้ำมันเนี่ยจะไปน้ำมันเนี่ยมันก็ใช้มากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะแต่ว่าเขาจะมองว่ากำลังถึงจุดสุดแล้วนะฮะปี2019เองเขามองว่าจุดสูงสุดการใช้น้ำมันอยู่ที่ปี2035แต่ผ่านไปปีเดียวเนี่ยนะครับภาคการเขาเปลี่ยนไปเขาบอกว่าไอ้ตัวพีคออยล์หรือว่าตัวที่จุดสูงสุดที่การใช้น้ำมันเนี่ยจะขยับมาเหลือปี2025นั่นเองหลังจากนั้นการใช้น้ำมันก็จะลดลงนะครับแต่ว่าถ้าไปดูในภาคของก๊าซธรรมชาตินี่ก็ถือว่ายังมีใช้มากอยู่นะครับและเทรนด์อีกอันหนึ่งสำหรับกรีนนะครับที่ผมจะขยายความนะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับแต่ละประเทศนะครับแต่ละบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะเริ่มมาประกาศเขาเรียกว่าจุดยืนและประกาศโพซิชันของตัวเองแล้วว่าฉันจะเป็นเราได้ยินคำว่า net zero ถูกไหมครับnet zero ภายในปีไหนปีไหนนะครับอันนี้เรายังไม่ดูคนที่ประกาศออกมาแบบดูน่านับถือที่สุดคือประเทศนอร์เวย์นะฮะเขาประกาศภายในปี2030ก็คือไม่ถึง10ปีนี่นะเขาจะเป็น net zeroแต่นอร์เวย์เขามีความได้เปรียบหลายอย่างนะพลังงานที่ไม่ใช่จากนอร์เวย์เนี่ยมีฟอสซิลเยอะขุดขึ้นมาแต่ขายนะครับแต่ว่าเขามีพลังงานด้านอื่นๆเช่นน้ำเช่นอะไรเนี่ยอยู่เยอะมากเพราะนั้นเขาก็เข้าสู่เน็ตซีโร่ได้เร็วแล้วก็ประเทศอื่นก็ทยอยประกาศนะอย่างพวกส่วนใหญ่จะปี2050ถ้าเป็นพวกฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็มีประเทศอื่นเริ่มทยอยประกาศประเทศไทยก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะประกาศมาในเดือนนี้ลงมาพวกบริษัทต่างๆนะบริษัทพลังงานเองก็ตามก็เริ่มมีการประกาศแล้วนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะประกาศที่ปี2050อันนี้ก็คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเราดูเรื่องของเงินลงทุนที่จะใส่เข้าไปในเรื่องของพลังงานเนี่ยหลายประเทศก็ปรับการลงทุนของตัวเองนะให้มาลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนมากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์โดยรวมที่ผมสรุปให้ฟังนะฮะคีย์เวิร์ดก็คือ Go Green กับ Go Electric ครับครับขอบคุณมากนะครับพี่โด่งก็จะเห็นนะครับว่าผลกระทบของโควิดเนี่ยก็กระทบในแง่ของEnergy Consumption นะครับที่ถึงแม้ว่าปีที่แล้วจะกระทบหนักแต่ปีนี้ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นทางปตท.มองยังไงครับเมื่อกี้พี่โด่งก็แตะเรื่องGo Green กับ Go Electric ไว้แล้ว2เรียกว่า2 Go เนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของนวัตกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังอยากจะชวนคุยนิดหนึ่งเรื่องbusiness model ใหม่นะครับว่ามันจะมีการปรับทับหรือการปรับวิธีการคิดทางธุรกิจอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับของ landscape ของ industry เช่นเรื่องของ energy transition นะครับอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ทางพี่โด่งช่วยนะครับช่วยเล่าให้นิดหนึ่งนะครับว่ามีมุมมองยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ energy transition นะครับ
เรื่องของการปรับทิศทางของธุรกิจปรับเรื่องของ business model หรือไม่ยังไงนะครับขอบคุณมากครับครับหมายถึงตัวปตท.นะครับก็ต้องปรับตัวนะฮะเราอยู่ในธุรกิจพลังงานนะฮะภารกิจเดิมก็คือสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศแล้วก็สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วยนะครับถ้ามาดูพอร์ตปัจจุบันของเรานะครับของปตท.เนี่ยปตท.มีบริษัทในตัวเองก็มี operation ด้วยแล้วก็มีบริษัทในกลุ่มด้วยหลายบริษัทนะครับก็แบ่งเป็นธุรกิจต่างๆเนี่ยได้ 4-5 หน่วยธุรกิจนะครับซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของเราในมือของเรานะธุรกิจขุดเจาะสำรวจนะครับเราคงมุ่งเน้นในเรื่องของการขุดเจาะสำรวจในแหล่งแก๊สมากขึ้นนะครับแหล่งน้ำมันนี่คงต้องลดลงนะครับส่วนธุรกิจก๊าซของเราเราก็เน้นอยากจะสร้างให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเรียกว่า LNG Hub LNG คือก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับก๊าซส่วนใหญ่เป็นเดิมเนี่ยเป็นก๊าซแล้วก็ส่งขายกันตามท่อนะแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็สามารถทำให้เป็นของเหลวเอาใส่เรือซื้อขายกันได้ทั่วโลกนะเพียงแต่ว่ามันต้องสร้างท่าเรือมารองรับเท่านั้นเองเพราะนั้นเราเน้นก็อยากให้ธุรกิจก๊าซเนี่ยสร้างให้ประเทศไทยเป็น LNG Hub ของภูมิภาคนี้นะครับธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นนะครับการกลั่นแน่นอนไม่มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มแล้วนะครับเน้นเรื่องประสิทธิภาพเน้นเรื่องเซนเนจี้ภายในกลุ่มนะครับปิโตรเคมีก็เน้นเรื่องประสิทธิภาพเรื่องเซนเนจี้แล้วก็เน้นลงทุนต่อยอดไปในที่เขาเรียกว่าสเปเชียลตี้มากขึ้นไปในเรื่องของธุรกิจเคมีขั้นสูงมากขึ้นนะครับตัวธุรกิจออยล์รีเทลนะครับตัวธุรกิจปั๊มน้ำมันนี้ก็ต้องปรับตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเราก็คงจะเน้นไปในทำเรื่องของรีเทลมากขึ้นไปทำในเรื่องของคัสเตอร์เซนทริกมากขึ้นนะครับตัวพาวเวอร์นะครับตัวไฟฟ้านะครับก็เน้นโตในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะกล่าวรายละเอียดในทีหลังนะครับทีนี้เมื่อกี้คุณบดินทร์ถามถึงเรื่องการปรับตัว เราต้องปรับใหญ่เลยฮะปรับใหญ่ถึงขั้นเราต้องปรับวิสัยทัศน์ของเดิมเนี่ยคือไทยมัลติเนชั่นแนลเอเนจีคอมพานีเราอยากเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาตินะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศเพื่อจะเป็นบริษัทระดับโลกนะฮะถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำได้แล้วไหมก็ถือว่าทำได้แล้วนะครับเพราะว่าเราติดอยู่ใน Fortune 100เราติดอยู่ใน DJSI พวกนี้นะครับเราเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ Market Cap ใหญ่ที่สุดวิชั่นเดิมเนี่ยมันทำได้หมดแล้วเนี่ยเพราะนั้นพอมาประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเราเลยคิดว่าเราต้องปรับวิสัยทัศน์ใหม่แล้วล่ะนะครับเราก็เลยได้วิสัยทัศน์ใหม่ขึ้นมานะฮะก็คือ Powering Life with Future Energy and Beyond นะครับมันแบ่งเป็น2ท่อนใหญ่หลักๆนะอันแรกก็คือ Powering Life Powering Life เนี่ยถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ขององค์กรนะเป็น purpose นะว่าเราตั้งมาเพื่ออะไรเพื่อขับดันเป็นแรงผลักดันให้กับชีวิตคือทุกชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นผู้คนชุมชนสังคมหรือว่าโลกนะครับด้วยอะไร with future energy and beyond อันนี้มันก็จะบอกในเรื่องของทิศทางการเติบโตขององค์กรและว่าเราจะไปในเรื่องของ future energy เรามีคำว่า beyond นี่คืออาจจะออกนอก energy แล้วนะครับมาดู future energy ภาพขึ้นเนี่ยฮะสีน้ำเงินเนี่ยนั่นคือ future energyนะที่มีแถบๆสีเหลืองส่วน Beyond นี่คือแถบๆสีเหลืองนะฮะFuture Energy ประกอบด้วยอะไรบ้างเราไปที่พลังงานทดแทนเราไปในเรื่องของ Energy Storage นะครับหรือว่าแบตเตอรี่มันก็มีหลายแบบนะแบตเตอรี่ในรถยนต์แบตเตอรี่ยักษ์ก็มีนะครับตัวเราไปที่ EV Value Chain ก็คือรถไฟฟ้าเรากำลังศึกษาพลังงานใหม่คือไฮโดรเจนนะนี่คือ With Energy and Beyondนะ Beyond ก็คือว่าที่ Beyond Energy ทั้งหลาย Beyond นี่มันมาจากที่อย่างแรกเอาละตัวธุรกิจพลังงานยังมีความไม่แน่นอนอย่างที่สองเนี่ยองค์กรปตท.เป็นองค์กรที่ใหญ่ระดับหนึ่งของประเทศเพราะนั้นการลงทุนหรือว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเนี่ยถ้าปตท.มีการลงทุนนะฮะเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้าง S-curve ใหม่ให้กับประเทศเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ประเทศของเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้เพราะนั้นโดบิยอนของปตท.เนี่ยมันมีเบสมาจากมันมีพื้นฐานมาจากตัว S-curve ใหม่ของประเทศนะฮะเราจะได้ยินนโยบายรัฐบาลพูดถึงเรื่อง S-curve เช่นอยากเป็น medical hub นะอยากจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมนะอยากจะเน้นเรื่อง AI and robotics เน้นเรื่องดิจิตอลนะครับเราก็เอา S-curve ประเทศเหล่านั้นเนี่ย
มาเป็นแนวทางในการเติบโตขององค์กรด้วยเพื่อจะช่วยการลงทุนในด้านเหล่านี้เนี่ยให้กับประเทศนะครับเพราะนั้นวิยอนของปตท.เลยออกมาประมาณ 4-5 อันนะครับอันแรกเราจะไปที่ธุรกิจไลฟ์ไซเอนซ์นะครับซึ่งประกอบด้วยธุรกิจฟาร์มาก็คือยานะฮะด้วยนิวทริชันก็คือพวกอาหารเสริมทั้งหลายนะครับแล้วก็ medical device คือเครื่องมือทางการแพทย์นะครับอันนั้นคือไลฟ์ไซเอนซ์แล้วก็อีกอันก็คือ high value business อันนี้ก็คือตัวปิโตรเคมีชั้นสูงที่ผมพูดไปแล้วนะเรื่อง mobility and lifestyle นะครับเรื่อง logistic and infrastructure แล้วก็เรื่อง AI robotics นะครับอาจจะขยายให้ดูนิดนึงว่าแล้วทำอะไรไปแล้วบ้างตัวพลังงานทดแทนเรามีการตั้งเป้าครับว่าในกลุ่มปตท.เนี่ยภายในปี2030เนี่ยเราจะลงทุนแล้วก็มีกำลังการผลิตของไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ 12,000 เมกะวัตต์ภายในปี2030นะครับในเรื่องของ EV value chain นะครับเรามีการตั้งบริษัทที่เรียกว่าอรุณพัสนะครับลงทุนในธุรกิจ EV แบบครบวงจรนะครับตอนนี้ก็คุยกับพาร์ทเนอร์หลายคนอยู่ที่อยากจะดึงลงทุนมาการลงทุนมาในประเทศไทยถ้าเราจะดีนครับเช่นพวก Foxconn นะฮะเรามีการตั้งบริษัทเรียกว่า EV มี Plus นะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มของ EV ใกล้เปิดตัวแล้วนะถ้าคุณบดิษสนใจเนี่ยนะครับคุณบดิษอยากจะขับรถไฟฟ้าแต่ว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีณตอนนี้เพราะว่าไม่มั่นใจนะเรื่องคุณภาพเรื่องจะสะดวกไหมเนี่ยไอ้แพลตฟอร์มนี้สามารถเข้าไปแล้วท่านเช่าได้มีหลายยี่ห้อให้เลือกนะเช่าเป็นอาทิตย์ก็ได้เช่าเป็นเดือนก็ได้3เดือนก็ได้นะเพราะนั้นมันก็จะทำให้คนที่ตัดสินใจอยากจะมีไม่มีดีรถไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปลองก่อนนะก็ใช้ตัวแพลตฟอร์มนี้ด้วยแล้วแพลตฟอร์มนี้ก็จะไปคุยกับพวกฟรีรถทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นแก๊ปอะไรเอ่ยเนี่ยให้เขาเอาฟรีเข้าบางส่วนเนี่ยมาเอารถไฟฟ้ามาทดลองเรามีการตั้งบริษัท Solar and Go นะฮะเป็นบริษัทที่เปลี่ยน swap ไอตัวแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเรื่อง energy storage นะเราก็มีการลงทุนนะครับอันนี้ก็ช่วยกันลงทุนนะกับ BCPG นะครับก็จะ BCPG ก็ลงทุนในเรื่องแบตเตอรี่ด้วยนะครับปตท.ก็มีครับที่ร่วมกับ 24N ครับใช้เทคโนโลยีเขาเรียกว่า semi solidนะครับอันนี้ก็ไพลอตแพลนก็เปิดไปแล้วนะครับอันนั้นก็ในเรื่องของ New Energy นะครับส่วน Beyond ตัว Life Science นะครับก็เรามีการตั้งบริษัทที่เรียกว่า Innobic Asia นะครับไปลงทุนใน3 area ที่ผมพูดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานะครับก็เข้าไปซื้อหุ้นในบริษัท Lotus Pharmaceutical ของไต้หวันนะครับซึ่งเป็นบริษัทยาชั้นนำนะครับมีการร่วมกับองค์การเภสัชนะครับศึกษาการตั้งโรงงานยาต้านมะเร็งนะครับร่วมกับองค์การเภสัชสวทช.นะฮะที่จะผลิตหัวเชื้อยาฟาวิพิลาเวียนะครับร่วมกับศิริราชในการที่จะพัฒนาตัวสมุนไพรเราจะเห็นว่าเราจับกับพาร์ทเนอร์ไทยเพื่อจะเสริมช่วยกันเสริมศักยภาพเรื่องยาให้กับประเทศนะครับเรื่องนิวทริชั่นนะฮะเรามีการร่วมกับบริษัทนอฟฟู้ดนะฮะตั้ง JV นะครับทำธุรกิจเขาเรียกว่าแพลนเบสฟู้ดนะครับก็คือเป็นเนื้อตั้งต้นที่ผลิตจากพืชนะแต่ว่าเป็นเนื้อดิบท่านสามารถเอาไปทำเป็นลาบได้ไปทำเป็นเบอร์เกอร์ได้นะรสชาติเหมือนเนื้อนะครับเลยเรื่องของ medical device นะครับเราร่วมทุนกับบริษัทในกลุ่มเราเองนะครับในการที่จะจัดตั้งบริษัทก็เรียกว่า Innopolymate นะครับทำผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชิ้นแรกก็คือครับไส้กลางของหน้ากากอนามัยเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยโรงงานบ้านเราเป็นโรงงานเย็บอย่างเดียวไส้กลางเนี่ยต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยจะเป็นคนตัวผลิตไส้กลางเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นโรงงานเย็บหน้ากากทั้งหลายก็ไม่ต้องนำเข้ามานะครับก็ใช้ของในประเทศนะครับพูดถึง value high value business อันนี้ก็บริษัทในกลุ่มของเราตัวบริษัท PDGC ก็เพิ่งไปเข้าซื้อกิจการ Onex นะครับอันนี้ต่อยอดเรื่องโคตติ้งเรื่องเรซินนะครับเรื่องโลจิสติกแอนด์อินฟราสตรัคเจอร์เราก็เข้าไปร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือมาบตาพุทธนะครับเรื่องมอริจี้แอนด์ไลฟ์สไตล์นะครับOR ที่เพิ่งเข้าตลาดไปก็เริ่มขยายธุรกิจไปในดีเทลมากขึ้นนะครับขอไม่พูดรายละเอียดเรื่อง AI Robotics นะครับแล้วก็มีการจัดตั้งบริษัทหลายอันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท
เมคาเทคนะครับเมคาแปลว่าเมฆถูกไหมครับบริษัทที่ทำเรื่อง Public Cloud ฮะแต่ว่าไม่ใช่เป็น Public Cloud ที่ให้เช่า Storage อย่างเดียวนะแต่ว่าเป็นให้ Solution ด้วยขาย Solution ด้วยนะครับแล้วก็ให้เช่าเรื่อง data storage ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการขยายธุรกิจที่เรียกว่า beyond นะครับอันนี้ก็โดยสรุปครับว่าปตท.ก็ต้องปรับตัวปรับองคาพยพเยอะเหมือนกันครับคุณประดิษฐ์ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับฟังคุณอรรถพลพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มีการโชว์วิสัยทัศน์ใหม่ของปตท.ผมคิดว่ามันลึกซึ้งนะครับแล้วก็ครอบคลุมโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยก็เป็นเอนจินนะครับในการที่จะ drive นะครับ value added product นะครับ S curve ตัวใหม่ให้กับประเทศชาติด้วยนะซึ่งครอบคลุมหลายเซกเตอร์เลยนะครับนอกจากพลังงานสะอาดแล้วก็ยังมีเรื่องของเรื่องของ life science ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ retail เยอะมากที่เป็น value added นะครับก็สมแล้วนะครับที่เป็นองค์กรแห่งชาตินะครับที่ช่วยนอกเหนือจากเรื่องพลังงานวันนี้เราจะเห็นบทบาทใหม่ของปตท.นะครับที่จะมาแตะในเซกเตอร์อื่นๆที่จะทำให้เพิ่มนะครับมูลค่าให้กับproduct ของประเทศนะครับทีนี้ผมคิดว่ามาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็อยากจะถามคุณอรรถพลสักนิดหนึ่งนะครับว่าพี่โด่งมองยังไงว่าพวกเราเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมนะครับที่จะช่วยที่เราจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับเรื่องของโควิดผมคิดว่าเป็นความจำเป็นแล้วก็เป็นหน้าที่ของภาคเอกชนนะฮะที่ต้องมาช่วยเพราะว่าปัญหานี้มันเป็นระดับประเทศนะฮะคนไทยต้องช่วยกันแล้วบริษัทในประเทศไทยทุกคนก็มีตลาดก็ในประเทศไทยนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นกิจการมันเดินไม่ได้ก็ด้วยคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปตท.ก็พยายามเข้าไปมีส่วนช่วยนะครับในช่วงของโควิดเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราจะช่วงที่มาแรกๆไอ้สิ่งที่ขาดที่สุดก็คือแอลกอฮอล์ถูกไหมแอลกอฮอล์กับหน้ากากอนามัยนี่แหละช่วงนั้นเราก็ลงเข้าไปช่วยเยอะเหมือนกันนะครับก็เราช่วยสนับสนุนตัวแอลกอฮอล์ไปที่โรงพยาบาลต่างๆกว่าล้านลิตรนะครับแล้วไปที่โรงพยาบาลระดับขนาดใหญ่เนี่ยประมาณ200โรงแล้วก็ลงไปถึงโรงพยาบาลระดับตำบลนะฮะ 4,900 แห่งนะครับก็เกือบ 5,000 แห่งแล้วก็พวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหลายก็ช่วยไปในช่วงนั้นนะฮะช่วงนั้นทีนี้พอช่วงถัดไปถ้าพวกเราจำได้ประเทศไทยเนี่ยโอ้โหคนติดเชื้อเป็นศูนย์นะฮะสักไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเราก็ดีใจใหญ่เลยรัฐบาลก็อยากเอ้ยเราอยากจะรีสตาร์ทประเทศแล้วนะครับตอนนั้นปตท.ก็เลยมีโครงการเรียกว่ารีสตาร์ทไทยแลนด์นะครับเราก็เน้นในเรื่องของการขยายธุรกิจเน้นเรื่องของการจ้างงานเรามีการจ้างงานเรามีการจ้างพนักงานนักศึกษาจบใหม่ในปีแรกด้วยเพราะห่วงว่าเขาจะไม่มีงานทำเนี่ยด้วยนะครับทั้งหลายทั้งปวงรวมกันเนี่ยนะรวมถึงโครงการเราด้วยจ้างพนักงานเข้ามาในองค์กรด้วยจ้างพนักงานใหม่ด้วยเนี่ยรวมกัน 24,000 อัตรานะโดยหวังว่าจะช่วยนะกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจนะครับทีนี้เอาละพอมาถึงปีนี้มันกลายเป็นเราไม่รอดนะเราก็เจอแล้วลอก3แล้วก็มาแรงกว่าเดิมนะครับ เราก็เลยนะครับคิดโครงการขึ้นมาที่เรียกว่าลมหายใจเดียวกันนะคอนเซปต์เราคิดว่าคนไทยทุกคนก็มีลมหายใจเดียวกันนะครับเราก็อยากจะต่อยอดลมหายใจผู้ป่วยต่อยอดลมหายใจเศรษฐกิจต่อยอดลมหายใจเศรษฐกิจก็คือเราเดินหน้าโครงการแล้วก็เราเดินหน้าจ้างงาน 25,000 นะโดยที่ไม่ลดลงนะครับส่วนของคนไข้เนี่ยเราก็ทำไปหลายอย่างนะครับเริ่มจากการสนับสนุนตัวเครื่องช่วยหายใจเนี่ยครับไปที่โรงพยาบาลกว่า400แห่งนะครับแล้วก็ล่าสุดเราเริ่มมีการจัดตั้งเขาเรียกว่าหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสมานครบวงจรนะแบบ end to end เลยนะครับก็คือมีหน่วยรับคัดกรองนะรับได้ประมาณ 2,000 คนต่อวันนะถ้าวัดแล้วเขาติดเชื้อนะเราก็มีระบบดูแลไปโฮมไอโซเลชันได้ไปโรงพยาบาลสีเขียวได้เรามีสีเขียวรับรอง 1,000 เตียงเรามีสีเหลืองรับรอง300เตียงเรามีสีแดงรับรอง120เตียงนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามทำไปซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกบริษัทนะฮะภาคทุกภาคธุรกิจก็ช่วยกันนะฮะตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องระดมสภากำลังร่วมกันครับคุณวิริตครับ
ขอบคุณมากเลยนะครับเสียดายจังเลยที่เวลาของรายการเนี่ยมีจำกัดมากแต่อย่างไรก็คุณพลก็ได้ให้ข้อมูลนะครับสาระที่เป็นประโยชน์นะครับอย่างครบถ้วนทำให้เราเนี่ยเข้าใจบทบาทขององค์กรชั้นนำของประเทศนะครับปตท.นะครับเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่จะเห็นบทบาทนะครับที่แตกต่างออกไปนะครับเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะครับสำหรับอินดัสทรีนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:00 ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision True ID นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะชมย้อนหลังตามโซเชียลมีเดียของสถานีนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณอรรถพลอีกครั้งนึงนะครับสำหรับยินดีมากครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณบดิตครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมันจะยากเย็นเลยแน่นึงแน่นทำไปเลยเยอะมากเยอะมากไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสรรค์คนไทยคิดคนคนไทยช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตท.มุ่งมั่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย